นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมเวลาที่เราสวดคาถาชินบัญชรเนี่ยเราสวดอะไรกันแน่สวัสดีค่ะวิจัดชาแนลปอยปิวค่ะในฐานะคนพุทธเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยสวดมนต์บทชินบัญชรใช่ไหมเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในบทที่โอ้โหคนไทยเรานี่ฮิตเหลือเกินค่ะอย่างไรก็ตามทุกคนรู้กันไหมคะว่าระหว่างที่เราสวดคาถาชินบัญชรเนี่ยเราสวดไม่ว่าอะไรกันแน่ดังนั้นวันนี้นะคะหลังจากที่คราวที่แล้ววิวแปลบทสวดมนต์พาหุงไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยวิวก็เลยคิดว่าเราควรจะหยิบคาถาชินบัญชรมาแปลเป็นบทถัดไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอพูดไว้ที่นี้เลยว่าเช่นเคยค่ะวิวอ่านภาษาบาลีไม่ออกนะคะทั้งหมดที่นำมาเล่าเนี่ยเป็นการค้นหาข้อมูลมาแล้วก็พยายามจะแปลให้เข้าใจง่ายทุกคนได้เข้าใจค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความรู้ทางพุทธศาสนาดีกว่าวิวมากๆเลยดังนั้นถ้าสมมติตรงไหนที่วิวแปลแล้วแบบมันพยายามง่ายเกินไปจนความหมายมันไม่ใช่เนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะสำหรับตอนนี้พร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะชื่อของคาถาชินบัญชรเนี่ยนะคะมาจากคำว่าชินบวกกับบัญชรค่ะซึ่งคำว่าชินในที่นี้หมายถึงชัยชนะค่ะทุกคนเราเห็นคำว่าชินคำนี้นะคะอยู่ในชื่อของพระพุทธเจ้าหลายเวอร์ชันด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพระชินสีพระชินราชหรือพระชินเจ้านะคะเพราะเราเนี่ยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ชนะค่ะถามว่าชนะอะไรก็อาจจะเป็นชนะกิเลสหรือว่าชนะอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่คำอธิบายค่ะส่วนคำว่าบัญชรเนี่ยนะคะหมายถึงเกราะหรือว่ากรงค่ะดังนั้นคำว่าชินบัญชรเนี่ยนะคะรวมกันออกมามันก็อาจจะหมายถึงเกราะแห่งชัยชนะหรือว่าอย่างที่หลายๆคนเขาจะแปลกันว่านี่คือเกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้าค่ะที่เขาเรียกแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเนื้อหาของชินบัญชรเนี่ยจะพูดถึงการอัญเชิญพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกแล้วก็พระปริตเนี่ยมาประดิษฐานอยู่ที่ตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะโดยแต่ละอย่างที่เราอัญเชิญมาเนี่ยนะคะก็จะมีคุณสมบัติมีความดีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปค่ะแปลว่าการที่เราอัญเชิญสิ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาประดิษฐานอยู่ที่แต่ละส่วนของร่างกายแล้วเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนเกราะค่ะที่จะคอยป้องกันพยันตรายต่างๆป้องกันปีศาจป้องกันมารป้องกันอุบัติเหตุแคล้วคลาดต่างๆค่ะดังนั้นคาถาชินบัญชรเนี่ยนะคะก็เลยเป็นคาถาที่คนนิยมสวดกันมากๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังแบบพูดอะไรแล้วได้ตามนั้นทำอาชีพอะไรก็จะดีค้าขายก็จะดีสำเร็จดังใจนั่นเองค่ะซึ่งคาถาชินบัญชรเนี่ยนะคะถามว่าที่มามาจากไหนโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้าใจกันว่าคนที่แต่งคาถาชินบัญชรเนี่ยก็คือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์นะคะโตพรหมรังสีหรือว่าหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะซึ่งส่วนมากก็จะบอกว่าท่านเนี่ยปรับมาจากคัมภีร์ไบลานภาษาสิงหลจากศรีลังกาอีกทีนึงค่ะแต่ก็จะมีบางสายเหมือนกันนะคะที่เชื่อว่าหลวงพ่อโตเนี่ยปรับคาถาชินบัญชรมาจากสำนวนเก่าของเมืองเหนือก็คือผู้แต่งเนี่ยอาจจะเป็นภิกษุชาวล้านนามากกว่าค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะแต่นี่ไม่ใช่สาระสำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะเพราะสิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือเนื้อหาในคาถาชินบัญชรเนี่ยกล่าวถึงอะไรต่างหากค่ะดังนั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะคนที่สวดคาถาชินบัญชรเนี่ยเขาจะเริ่มจากการสวดนโมก่อน3จบนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มสวดคาถาชินบัญชรค่ะโดยมีประโยคแรกนะคะก็คือชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังนั่นเองค่ะซึ่งบทที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเนื้อหาเขาก็จะแปลประมาณว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดประทับบนชัยบัลลังก์ทรงเป็นบุคคลผู้องอาจพิชิตพญามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมไปด้วยไพร่พลแล้วเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการตรงนี้เขาก็จะเป็นการเกริ่นก่อนค่ะว่าเขากำลังพูดกับใครอยู่นะคะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะองค์ไหนก็ตามเนี่ยที่ประทับบนบัลลังก์นะแล้วก็เป็นบุคคลผู้องอาจสามารถชนะพญามารได้แล้วก็ได้เสวยสิ่งที่เป็นอมตะเลยเนี่ยก็คืออริยสัจ4นะคะซึ่งเป็นธรรมที่เป็นอมตะทั้ง4ประการแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าท่อนแรกเนี่ยเป็นวลีค่ะไม่ได้เป็นประโยคนะคะดังนั้นเราไปที่ท่อนถัดไปที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะบอกว่าขออัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มาอยู่ตรงเหนือศีรษะซึ่งพระพุทธเจ้า28พระองค์ในที่นี้นะคะก็คือเขากล่าวถึงตำนานพุทธประวัติต่างๆค่ะที่เขาว่ากันว่าพระพุทธเจ้าที่เราว่าอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แรกค่ะแต่มีพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมีถึง28พระองค์ด้วยกันนะคะโดยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราคุ้นเคยนะก็จะชื่อว่าพระสมณะโคดมพุทธเจ้าค่ะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่28นะคะส่วนก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายต่อหลายพระองค์นะคะที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะมีพระกัสสปะพุทธเจ้าใช่มั้ย1องค์ก่อนองค์ปัจจุบันย้อนกลับไปก็จะเป็นพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกกุสันทะพุทธเจ้าย้อนกลับไปเรื่อยๆรวมทั้งหมดเนี่ย28พระองค์นี่แหละค่ะซึ่งนี่ก็เป็นคติความเชื่อเดียวกับว่าหลังจากนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพิ่มอีก1พระองค์ใช่ไหมคะก็คือพระศรีอริยะเมตไตรนั่นเองค่ะแต่อันนี้เป็นการนอกเรื่องนะคะดังนั้นเรากลับไปที่บทชินบัญชรต่อดีกว่าค่ะบทถัดไปเนี่ยนะคะที่ขึ้นว่าคำว่าศรีเสเนี่ยก็จะมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าที่ศรีษะพระธรรมที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ที่อุระแปลง่ายๆก็คือให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่ที่หัวของเรานะให้พระ
ธรรมเนี่ยมาอยู่ที่ดวงตาทั้งสองแล้วก็ให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่ที่ใจค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นปริศนาธรรมนะคะเห็นชัดๆเลยพระธรรมอยู่ที่ตาเนี่ยก็น่าจะเข้ากับคำว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองค่ะแล้วบทถัดไปเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าขอเชิญพระอนุรุตมาอยู่ที่หัวใจพระสารีบุตรอยู่ที่แขนขวาพระโมคคัลลานะอยู่ที่แขนซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่ที่เบื้องหน้าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะแต่ละองค์เนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะอย่างพระอนุรุตที่อยู่ที่หัวใจเนี่ยท่านก็จะเด่นเรื่องตาทิพย์ค่ะพระสารีบุตรที่อยู่ที่แขนขวาเนี่ยนะคะจริงๆก็ถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านะท่านเด่นเรื่องปัญญาค่ะในขณะที่พระโมคคัลลานะก็อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านจะเด่นเรื่องมีฤทธิ์มากนะคะส่วนพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยอันนี้เราคุ้นเคยกันดีนะคะในฐานะพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านนี่อยู่เบื้องหน้าเพราะว่าท่านคือผู้รู้ธรรมก่อนใครก็คือคนแรกที่ได้บวชเลยนั่นเองค่ะส่วนบทถัดไปเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าให้พระอานนท์กับพระราหุลเนี่ยอยู่ที่หูเบื้องขวาพระมหากัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูเบื้องซ้ายเพราะว่าพระอานนท์เนี่ยนะคะท่านเด่นด้านเป็นพระหูสูตรค่ะคือเป็นผู้รู้นะคะส่วนพระราหุลเนี่ยเด่นเรื่องการใฝ่ศึกษาค่ะมาอยู่ที่หูขวาจะทำให้เราศึกษาธรรมได้ดีขึ้นนะคะส่วนด้านหูเบื้องซ้ายเนี่ยนะคะพระกัสสปะเนี่ยท่านเด่นเรื่องธุรงควัตค่ะก็คือเด่นเรื่องการแบบไปธุรงไปอยู่ป่าอะไรอย่างนี้นะคะส่วนพระมหาธามะเนี่ยจะเด่นเรื่องการเทศค่ะและบทหลังจากนี้นะคะก็เป็นการอัญเชิญพระอรหันตสาวกมาอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะก็คือบอกว่าพระโสภิตะยอดมุนีเนี่ยให้อยู่ที่ท้ายทอยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเด่นเรื่องการระลึกชาติค่ะส่วนบทถัดไปนี่นะคะใครที่เป็นนักพูดนักแสดงเนี่ยเขาก็จะนิยมท่องบทนี้กันมากๆค่ะก็คือบทที่บอกว่ากุมารกัสสปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจจังปฏิฐาสิคุณากโรนะคะซึ่งบทนี้จะพูดถึงพระกุมารกัสสปะเถระค่ะให้มาอยู่ที่ปากนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีวาจาไพเราะค่ะดังนั้นบางทีนักพูดนักแสดงเนี่ยเขาก็จะท่องแค่บทนี้บทเดียวเลยนะคะก่อนขึ้นแสดงค่ะส่วนบทที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นคีย์เวิร์ดที่คำว่าองคุลิมาโลนะคะเพราะว่าบทนี้พูดถึงพระองคุลิมาอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงองค์เดียวนะคะพูดถึงหลายองค์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระปุณณะพระองคุลิมาพระอุบาลีพระนันทะแล้วก็พระศิวลีค่ะให้แต่ละองค์เหล่านี้เนี่ยนะคะมาเป็นรอยเจิมที่หน้าผากค่ะพระปุณณะเนี่ยคือเด่นเรื่องการบรรยายธรรมนะคะส่วนพระองคุลิมาเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่มีขันติดีเยี่ยมค่ะถ้าเราจำประวัติของท่านได้จะเห็นว่าท่านเนี่ยโดนปาหงปาหินใส่นะคะท่านก็มีขันติค่ะไม่ตอบโต้อะไรนะคะพระอุบาลีเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระวินัยนะคะพระนันทาเนี่ยนะคะก็จะเด่นเรื่องการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ค่ะได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายค่ะส่วนพระศิวลีเนี่ยนะคะจะเด่นเรื่องมีลาภมากค่ะและบทถัดไปนี้นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงพระเถระรวมๆเลยนะคะบอกว่าขออัญเชิญพระเถระอื่นๆในอีก80องค์ที่ไม่ได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ให้มาอยู่ที่อวัยวะน้อยใหญ่ไปทั่วๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นท่อนที่รวบรวมดาวเลยนะคะมาให้หมดเลยค่ะให้อยู่ในทุกอวัยวะเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะในบทชินบัญชรเนี่ยไม่ได้อัญเชิญแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพระอรหันต์นะคะแต่มีการอัญเชิญพระปริตต่างๆมาด้วยค่ะเห็นได้จากบทที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะบอกว่าขออัญเชิญพระรัตนปริตมาอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาปริตมาอยู่ที่เบื้องขวาพระทชักขปริตมาอยู่ที่เบื้องหลังพระอังคุลิมานปริตมาอยู่ที่เบื้องซ้ายพระขันธปริตพระโมรปริตพระอาตานาติยปริตเนี่ยปรากฏในเครื่องกลางกั้นในนภากาศค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการอัญเชิญพระปริตบทสวดมนต์บทอื่นเนี่ยนะคะมารวมกันในบทนี้ด้วยค่ะสวดบทเดียวนี่รวบมาหมดเลยนะคะอย่างที่แปลไปเมื่อกี้ค่ะ2บทเนี่ยพูดถึงปริตนะคะหมายถึงเครื่องคุ้มครองจากอันตรายภายนอกค่ะซึ่งรวมทั้งเครื่องรางของขลังบทสวดมนต์เลยนะคะซึ่งจริงๆปริตที่เป็นบทสวดเนี่ยนะคะมีทั้งหมด12ตำนานค่ะแต่ในชินบัญชรเนี่ยจะพูดถึงแค่7ตำนานด้วยกันนะคะแต่ละตำนานเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็มีความหมายของตัวเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะวิวขออนุญาตเล่าย่อๆถึงแต่ละปริตก็พอเพราะว่าถ้าเล่าละเอียดแต่ละปริตเนี่ยนะคะก็แทบจะเหมือนกับว่ารวบ7วิดีโอมาเป็นคลิปเดียวเลยค่ะดังนั้นคลิปนี้จะยาวมากๆเลยทีเดียวนะคะพระปริตแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยนะคะพระรัตนปริตเนี่ยจะกล่าวถึงคุณพระรัตนตรัยค่ะโดยพระพุทธเจ้านี่นะคะเคยให้พระอานนท์สวดค่ะเพื่อปัดเป่าภัยแล้งนะคะแล้วก็โรคระบาดในกรุงเวสาลีค่ะส่วนพระเมตตาปริตเนี่ยนะคะมีไว้ป้องกันภัยค่ะเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยนะคะพระหลายร้อยรูปเนี่ยเคยจำพรรษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่โคนต้นไม้ค่ะทำให้เหล่ารุกขเทวดาที่อยู่ในต้นไม้เนี่ยไม่พอใจนะคะก็เลยออกมาหลอกพระค่ะเทวดามาหลอกพระไปอีกนะคะดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระสงฆ์เนี่ยสวดบทนี้ค่ะเพื่อแผ่เมตตาให้กับรุกขเทวดาเหล่านั้นนะคะสุดท้ายเทวดาก็เลยไม่มาหลอกพระสงฆ์นั่นเองค่ะส่วนพระทัชคะปริตเนี่ยนะคะมีไว้ต่อสู้กับความกลัวค่ะคือถ้ากลัวเมื่อไหร่เนี่ยนะคะคนที่เชื่อเขาก็จะสวดบทนี้ค่ะส่วนพระอังคุลิมานปริตเนี่ยนะคะชื่อเหมือนองคุลิมานค่ะเพราะว่าบทเนี้ยทำ
ำให้คลอดลูกง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะมาจากตอนที่พระองคุลิมานบวชเป็นพระนะคะแล้วก็เคยมีหญิงแก่คนนึงเนี่ยเห็นพระองคุลิมานนะคะแล้วกลัวค่ะก็เลยวิ่งหนีนะคะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะทำให้จะต้องคลอดลูกแล้วคลอดไม่ออกนะคะพระองคุลิมานก็เลยสวดบทนี้ค่ะทำให้หญิงคนเนี้ยคลอดลูกได้ง่ายนะคะถัดไปที่พระคัทธปริตเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแผ่เมตตาแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายจากอสรพิษแล้วก็สัตว์มีพิษอื่นๆค่ะพระโมระปริตเนี่ยนะคะมีไว้ขอความคุ้มครองจากผู้คิดร้ายค่ะมาจากเรื่องราวที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเสวยพระชาติเป็นนกยูงนะแล้วก็ขอความคุ้มครองจากพระอาทิตย์พระพุทธพระธรรมแล้วก็ผู้รักษาศีลทั้งก่อนออกหากินแล้วก็ก่อนนอนค่ะและสุดท้ายนะคะพระอาปานาติยปริตเนี่ยเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์เพื่อให้พ้นจากการถูกเบียดเบียนเป็นบทที่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยทูลถวายแด่พระพุทธเจ้าค่ะส่วนใครอยากรู้ว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นใครเนี่ยนะคะก็วิวเคยเล่าไว้แล้วไปย้อนดูได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่พูดถึงพระปริตต่างๆไปมากมายแล้วเนี่ยนะคะบทถัดไปที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เขาก็จะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณนะก็เลยมีกำแพงถึง7ชั้นป้องกันพระองค์อยู่ค่ะเราเนี่ยในฐานะผู้สวดบทนี้ก็เลยขอไปอาศัยอยู่ในเกราะอยู่ในกำแพงทั้ง7ชั้นของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะเพื่อให้เราเนี่ยนะคะปลอดภัยแล้วก็ได้รับความคุ้มครองค่ะส่วนท่อนสุดท้ายของคาถาชินบัญชรเนี่ยนะคะก็จะเป็นการลงจบค่ะทุกคนที่กล่าวไว้ว่าก็ขอให้ปกป้องคุ้มครองนะขอให้ชนะเรื่องแย่ๆชนะอุปสรรคใดๆแล้วก็ชนะภัยอันตรายทั้งปวงนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวของคาถาชินบัญชรที่เราสวดกันนะคะก็จะเห็นว่าคาถาชินบัญชรเนี่ยเป็นคาถาที่รวบรวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแบบเยอะแยะมากมายมารวมเอาไว้ในบทเดียวค่ะเป็นเหมือนบทรวมดาวทุกคนสวดบทเดียวได้ครบทุกอย่างได้พระอรหันต์ทุกองค์ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระปริตเรียกได้ว่าครบจบในบทเดียวค่ะดังนั้นคนก็เลยนิยมสวดกันมากๆนะคะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะเขาก็สวดคาถาชินบัญชรแบบเต็มไม่ไหวค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นไปนะว่ามันยาวมากๆเลยทีเดียวเขาก็จะสวดเฉพาะบางบทที่เขาเชื่อแล้วก็อยากได้สรรพคุณนั้นๆนะคะเหมือนที่วิวพูดไปเรื่องนักแสดงนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยนะคะเขาก็อยากได้สรรพคุณแบบเต็มๆเลยแต่ว่าสวดแบบเต็มไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะสวดแบบย่อนะคะโดยเขาจะสวดว่าชินะปัญชระปริตตังมังรักขะตุสัพพทานั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำแปลของคาถาชินบัญชรหนึ่งในคาถาที่มีคนนิยมสวดมากๆนั่นเองค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรมากมายค่ะเพราะว่าตัวคาถาชินบัญชรเนี่ยก็เป็นคาถาที่เหมือนสรุปรวบแล้วก็ริสลายชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราอยากอัญเชิญมาอยู่กับตัวเราเนี่ยมารวมกันนะคะทีนี้แต่ละอย่างที่เราอัญเชิญมาในคาถาชินบัญชรเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของตัวเองค่ะซึ่งน่าสนใจทั้งนั้นเลยถ้าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยววิวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้คิดว่าคลิปวิดีโอของเรายาวมากพอแล้วค่ะดังนั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ